มาเลยลูกมานะโอ้ยนะคนหล่อเทียนก็เยอะคนทำบุญก็แยะนะต้องมาดูบรรยากาศที่นี่เขาเรียกว่าโรงเรียนวิถีพุทธนี่อัตลักษณ์ของพวกเราเนี่ยอย่างนี้แหละโรงเรียนอื่นจึงได้ยกย่องว่าโรงเรียนมาตรฐานลูกท่าข้าขึ้นไปทีละห้าคนลูกไปเร็วขึ้นไปทีละห้าแบบไม่ดันจะได้เสร็จเร็วมันเข้าพรรษาจากพุทธมาจดจำเป็นวันแรมในแรมหนึ่งคำเป็นวันแรมในแรมหนึ่งคำเดือนแปดนั้นจำอย่าทำลืมนักเชียวพระต้องอยู่วัดหนึ่งพรรษาทีเดียวไม่แลเลี้ยวเป็นเวลาสามเดือนไม่ไปค้างแรมไม่เป็นนอนค้างคืนไม่ไปที่อื่นวัดที่เดียวเพราะเข้าหน้าฝนข้าวกำลังเริ่มเขียวพอถึงวันเกี่ยวก็ครบเวลาสามเดือนพรรษาชาวพุทธมาจดจำเป็นวันแรมในแรมหนึ่งคำเป็นวันแรมในแรมหนึ่งคำเดือนแปดนั้นจำอย่าทำลืมนักเชียวพระต้องอยู่วัดหนึ่งพรรษาทีเดียวไม่แลเลี้ยวเป็นเวลาสามเดือนไม่ไปค้างแรมไม่ไปนอนค้างคืนไม่ไปที่อื่นอยู่ที่วัดที่เดียวเพราะเข้าหน้าฝนข้าวกำลังเริ่มเขียวพอถึงวันเกี่ยวก็ครบเวลาสามเดือนจ
ใจให้นิยมในทางสร้างบุญจงเชื่อพระพุทธเจ้าเถิดนาชาตินี้ที่ได้เกิดมาด้วยวาสนาบุญที่นะครับถวายผ้าน้ำฝนนะครับนางสุชาดาเป็นคนแรกที่ถวายผ้าน้ำฝนนางสุชาดาได้ไปเห็นผ้าถอดผ้าอาบน้ำเห็นแล้วไม่ชอบใจนึกว่าเป็นผีสางนางไม้นางสุชาดาก็เลยเอาผ้าไปให้พระเจ้าส่วนพระธรรมก็คือธรรมเทศนาที่บทวัจจะพีที่ใบสิปัตนมฤคทายุวันมันเข้าพันธะส่วนพระสองนั้นก็คือพระจากวันยะนะครับได้ดวงตาเห็นธรรมหลังจากที่พระเจ้าแสดงครับก็เลยวันนี้เป็นวันเดียวนั่นแหละเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบ3ประการเสียงเรียนแล้วเดือน8นั้นจำอย่าทำลืมนักเชียวพระต้องอยู่วัด1พรรษาทีเดียวไม่แลเลี้ยวเป็นเวลา3เดือนไม่ไปค้างแรมไม่ไปนอนค้างคืนไม่ไปที่อื่นอยู่ที่วัดที่เดียวเพราะเข้าหน้าฝนข้าวกำลังเริ่มเขียวพอถึงวันเกี่ยวก็ครบเวลา3เดือนถ่ายรูปเพราะว่าเป็นโรงเรียนวิถีพุทธก็จะนำในลำดับก็คือท่านคณะครูนะครับเลยไปเลยนะครับหลังจากที่ท่านผู้นำการขึ้นมาแล้วตักนางเทียนหล่อให้เป็นต้นเทียนที่นำไปก็ถวายนะครับท่านก็อาจจะตั้ง 2-3 ทับทีนะครับเพื่อเป็นนำพวกเรานะครับหรือว่าท่านเป็นพ่อบ้านนะครับที่ดูแลพวกเราในฐานะคุณครูนะครับก็กราบขอบคุณท่านประธานวันเข้าพรรษาชาวพุทธมาจดจำเป็นวันแรมในแรมหนึ่งคำเป็นวันแรมในแรมหนึ่งคำเดือน8นั้นจำอย่าทำลืมนักเชียวพระต้องอยู่วัด1พรรษาทีเดียวไม่แลเลี้ยวเป็นเวลา3เดือนไม่ไปค้างแรมไม่ไปนอนค้างคืนไม่ไปที่อื่นอยู่ที่วัดที่เดียวเพราะเข้าหน้าฝนข้าวกำลังเริ่มเขียวพอถึงวันเกี่ยวก็ครบเวลา3เดือนแล้วก็ลองนะดีใจแล้วใครไม่ได้เห็นคุณครูช่วยเหลือกันทำบุญนะเจ็บเข้าไปแล้วพี่ไม่มีที่เกี่ยวกัน